โอเคก็สวัสดีครับนะครับผมเต้งในนายซื่อสัตย์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาพูดในฐานะเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนของทั้งอาจารย์นะครับผมก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่สอนออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็อาจารย์ทุกคนที่อยู่ในรั้วเทดูโซซายตี้นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์อีกเยอะนะครับเข้ามาสอนกับเรานะครับโอเคคือผมอยากจะมาขอบคุณนะครับวันนี้ผมอยากจะมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนโดยเฉพาะที่ผมเรียกว่าลูกค้า VIP นะครับก็คือเป็นคนที่สนับสนุนในช่วงที่ผมเปิดคอร์สออนไลน์แรกๆนะครับแรกๆซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ถ้าตอนนั้นนะครับไม่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสนับสนุนนะครับเรื่องคอร์สออนไลน์ก็ดีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องจองหนังสือนะครับโอ้มันผมให้แก๊ปจองนานมากนะครับเป็น4-5เดือนก็ยังสนับสนุนกันมานะครับผมก็อยากบอกว่าถ้าไม่มีพวกคุณวันนั้นนะครับก็ไม่มีผมวันนี้นะครับก็จะมีผมมานั่งตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่มีวันลืมพวกคุณแน่นอนนะครับผมอาจจะไปนอนอยู่ข้างถนนที่ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับถ้าใครจำได้นะครับปณิธานของผมคือผมอยากจะสร้างระบบการเรียนรู้นะครับแล้วก็อยากจะรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมนะครับแล้วอนาคตก็จะ expand ไปอีกนะครับเพื่อให้บุคลากรนะครับสายวิชาชีพต่างๆนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาขีดความสามารถไปถึงระดับสูงสุดจริงๆนะครับจริงๆมันมีแค่สองปัจจัยแค่นั้นเองนะสองปัจจัยแค่นั้นเองหนึ่งคือ mindset ถ้าเราเชื่อว่าเราจะเป็นที่หนึ่งได้เราก็จะเป็นที่หนึ่งได้ถ้าเราเชื่อเราเชื่อว่าเราจะเป็นที่หนึ่งได้เราไม่น้อยหน้าใครเราไม่แพ้ใครนะครับพวกอเมริกาฝรั่งญี่ปุ่นโอเคเรามีความสามารถมากกว่าเขาได้ซ้ำไปบางทีนะครับแต่เราต้องปรับ mindset ก่อนนะว่าเราสามารถที่ด้านความรู้ความสามารถเทคโนโลยีแล้วก็ด้านศีลธรรมจิตใจพวกนี้เราก็สามารถพัฒนาขึ้นเป็นตัวอย่างของโลกได้นะครับนั่นคือเราต้องตั้ง mindset ก่อนว่าเราสามารถทําได้ซึ่งผมเชื่อว่านะครับว่าเราทําได้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเรื่องของผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของภาษานะครับเพราะว่าอย่างสมมุติว่ามันมีกี่ประเทศทั่วโลกอ่ะสมมุติว่าสัก100ประเทศก็พูดภาษาอังกฤษกันแล้วพวกงานวิจัยต่างๆนะครับงานวิจัยดีๆดังๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนมากมันออกมาเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ภาษานะครับเอาภาษาอังกฤษก่อนถ้าเราได้ภาษาอนาคตต้องจีนแน่นอนเพราะจีนคนเยอะเราได้ภาษาเนี่ยนะครับแล้วเรามีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะครับด้าน mindset ที่ดีนะครับยังไงเราประเทศเราไม่น้อยหน้าใครแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของเพื่อนนะครับจะทำโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นมานะครับมันกำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมเก็บเป็นความลับไว้อยู่นะครับแล้วก็มันสำเร็จเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบแทนคืนลูกค้า VIP ทุกคนนะครับแล้วก็คนที่มาสนับสนุนในกิจกรรมฮาโลวีนด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ลืมเช่นกันนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผมรู้จะขอบคุณยังไงอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพวกคุณถ้าไม่มีผมนะครับผมก็มีแค่ความรู้ความสามารถนะครับที่เอามาถ่ายทอดนะครับทั้งอาจารย์ทุกคนก็เอาความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดบนคอร์สออนไลน์ให้เราได้พัฒนาฝีมือแรงงานกันเอาง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็มันก็เหลือเวลาน่าจะเหลือเวลาอีกประมาณ4ชั่วโมงนะครับที่กิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับซึ่งลดเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าหนังสือนี่ให้สิทธิ์จองได้แค่คนละ1ท่านนะครับเพราะเดี๋ยวลูกค้าที่เขาจองไปแล้วเขาจะเครื่องเอานะครับก็ต้องขอบคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ทักทวงเข้ามาขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่ทันคิดนะครับโอเคก็มีอะไรก็ฝากแนะนำติชมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคอร์สออนไลน์เรื่องDynamo แล้วก็ English for Engineer ไปด้วยนะครับผมยังลงทะเบียนกันได้อยู่ถึงวันที่15นะครับผมโอเคนะครับก็รอติดตามข่าวดีได้นะครับผมก็มีเมกะโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่นะแค่ผมคิดผมตื่นเต้นละตอนนี้ผมเดินหน้าไปได้เยอะพอสมควรละอีกประมาณ 2-3 เดือนผมน่าจะแจ้งข่าวดีให้ทุกคนได้ละนะครับโอเค
ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่มีคุณนะครับก็ไม่มีผมโอเคนะครับแล้วเรานะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าไม่มีคุณก็ไม่มีผมผมก็ไม่มีทุนในการที่จะไปทำโปรเจกต์ที่ทำให้ความรู้นะครับที่อยู่ทั่วโลกนะครับให้คนไทยเนี่ยสามารถเสพได้ง่ายแล้วก็ก้าวทันพวกประเทศมหาอำนาจเขาโอเคขอบคุณครับลาแล้วครับสวัสดีครับ